นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับเริ่มต้นงานด้วยความรู้สึกตัวแล้วทำใจสบายๆฝึกให้จิตเนี่ยมีความสบายๆปรับจิตให้เคยชินจนจิตสามารถปรับได้เรื่อยๆปรับให้จิต มีกุศลระลึกถึงกุศลถ้าระลึกไม่ได้ก็ให้มีสติก่อนแล้วก็กลับมาที่ฐานตรงนั้นเนี่ยมันจะปรับจากการหลงการฟุ้งจะปรับจากบุญจากความดีมาเป็นมหากุศลก็คือปรับมาที่สติปัฏฐาน4รู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานเนี่ยจิตก็จะปรับจากอารมณ์ทั้งหลายมาเป็นมหากุศลก็คือสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นมหากุศลเพราะว่ามันเป็นหนทางของมรรคที่ทำให้หลุดออกจากอารมณ์แต่ละขณะเมื่อสติเกิดเป็นสติปัฏฐาน4แล้วต่อไปมันก็จะทำให้สัมมาสมาธิเกิดเมื่อสัมมาสมาธิเกิดมันทำให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์เลยทำให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วทำให้จิตนั้นสามารถฉลาดในการเห็นความจริงของรูปนามแล้วสามารถเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจคือเข้าใจขันธ์5เข้าใจทุกข์เมื่อเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งถึงละสมุทัยเพราะจิตนั้นกำลังเดินมรรคเมื่อเดินมรรคอยู่รู้ทุกข์มันละสมุทัยนิโรธเลยเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือการเห็นไตรลักษณ์แต่ละขณะจนกระทั่งถึงเป็นสมุจเฉทปหานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมหากุศลสติที่เป็นสติปัฏฐาน4จะนำมาซึ่งสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตรงนี้สมาธิเลยเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาเกิดขึ้นแต่คราวนี้ถ้าเราจะฝึกทำสมถะจะเป็นสติจะเป็นสมาธิพวกใดที่มีปัญญานำสมาธิหรือสมาธินำปัญญาสิ่งแรกที่เราต้องปรับให้ได้คือกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วทำจิตให้สบายๆมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิความสุขเป็นการให้เราฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติก็ได้เพราะฉะนั้นฝึกให้จิตสามารถระลึกรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานจนสติมันเคยชินในการเกิดขึ้นมาต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติตอนนั้นเขาเรียกว่าสติตัวจริงเกิดขึ้นแล้วเมื่อสติตัวจริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดต่อไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือความคิดผุดขึ้นมาจิตจะมีสติดีดขึ้นมาแล้วก็มาที่ฐานแล้วก็นั่งมองจะเห็นการกระทบทั้งหลายแล้วเมื่อกระทบทางปัญจทวารเป็นเหตุให้นามขันธ์3ขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นกระทบและเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามจะเห็นความสุขความทุกข์จะเห็นอดีตความจำได้หมายรู้จะเห็นสังขารที่เป็นอนาคตหรือเป็นกุศลอกุศลเลื้อยขึ้นมาตรงที่กระทบแล้วเห็นเป็นเหตุปัจจัยให้นามขันธ์เลื้อยขึ้นกระเทือนขึ้นมาตรงนั้นน่ะเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเหตุให้มีผัสสะมีตาก็ได้เห็นพอกระทบปุ๊บมันทำให้กระเทือนก็คือยินดียินร้ายเกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อยินดียินร้ายแล้วรู้ไม่ทันก็เป็นเหตุให้ตัณหาเสียบขึ้นมาตัณหา3พอกระทบแล้ววัตถุกามนั้นสวยงามน่าเพลิดเพลินก็หลงไปจมกับมันก็คือกามตัณหาหลงออกไปชอบดูหนังฟังเพลงทานอาหารชอบคุยชอบเมาทั้งวันนั่นแหละพวกกามตัณหานอนก็นอนเพลินไปทั้งวันคุยก็คุยทั้งวันดูหนังก็ได้ทั้งวันเปิด YouTube ดูข่าวนี้จบไปดูข่าวนั้นต่อข่าวนี้ต่อไปดูข่าวดาราดูข่าวโน่นดูข่าวนี่นั่งแป๊บหนึ่งหมดไปแล้ว3ชั่วโมงอยู่ได้พอปฏิบัติครึ่งชั่วโมงใจจะขาดเดินจงกรมชั่วโมงไม่ไหวเนี่ยกามตัณหาแล้วถ้าเกิดกระทบแล้วสภาวะมันดีเห็นแล้วมันดีอยากได้อยากมีแล้วก็อยากเป็นในวัตถุที่กระทบทางปัญจทวารนั้นก็เรียกว่าภวะตัณหาพอกระทบแล้วสภาวะไม่ดีไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นวิภวะตัณหาเมื่อตัณหาเกิดก็เป็นเหตุให้อุปาทานจิตเนี่ย
พอไหลออกไปปุ๊บเนี่ยไหลไปเพราะความชอบไม่ชอบพอไหลไปความชอบไม่ชอบปุ๊บจิตนั้นก็เลยแสวงหาตรงที่แสวงหานี่คือตัณหาแล้วพอตัณหากับเวทนาเกิดพร้อมกับจิตเลยเป็นเหตุให้อุปาทานเข้าประยุทธ์ในวัตถุกามหรือเข้าประยุทธ์ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งที่กระทบแล้วกระเทือนนั้นเมื่ออุปทานตัณหาเวทนาเกิดพร้อมกับจิตตอนนี้มันจะควบคุมจิตให้ไปทำกรรมกรรมก็ทำไปผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เมื่อกรรมนั้นสำเร็จก็สะสมไปที่ภวังคจิตสะสมเพื่อรอวังส่งผลแต่ถ้าบังเอิญเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้ากระทบแล้วกระเทือนตรงอารมณ์ที่กระเทือนนั่นแหละเป็นวิถีจิตของมรณาสันนวิถีเป็นวิถีของจิตดวงสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นมากระทบแล้วมันจะมาสรุปเราบอกไม่ได้ว่าจิตดวงสุดท้ายมันจะคิดเรื่องอะไรเราบอกไม่ได้มันมีเหตุแล้วก็ปัจจัยหน้าที่ของเราต้องฝึกสติสมาธิฝึกปัญญาให้มารู้ทันมันกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาเรารู้ทันแยกรูปแยกนามโยนิโสอารมณ์ปั๊บดับต่อหน้าต่อตาเป็นเหตุให้ตัณหาไม่เกิดอุปทานที่จะไปยึดในภพนั้นไม่มีเมื่ออุปทานไม่มีที่ให้ยึดตัณหาไม่มีที่ให้แสวงหาภพที่จะพาไปเกิดใน31ภพภูมิไม่มีเมื่อภพคือสถานที่ในจิตนั้นน่ะไม่มีที่จะไปเกิดการที่จะมีชาติที่จะไปเกิดรับผลของกรรมต่อไปไม่มีอีกแล้วนี่แหละจิตดวงสุดท้ายที่พวกเราจะฝึกให้มันเกิดขึ้นกับเราถ้าเราฝึกจิตดวงสุดท้ายทุกขณะทุกขณะทุกขณะต่อไปเมื่อถึงเวลาตายจริงๆเราก็จะชินในการรู้ทันใจเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยไม่ใช่แค่รอจิตดวงสุดท้ายอย่างเดียวจิตปัจจุบันก็ได้ผลงั้นเราจะเป็นอิสระทุกขณะจิตทุกขณะจิตไม่จมแต่จะมีสติปัญญาอยู่กับโลกทำมาหากินไปแต่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยตัณหาคันเราก็รู้ว่าคันนะรู้ว่าคันพอรู้ว่าคันปุ๊บเกิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแล้วไม่ชอบใจรู้ว่าไม่ชอบใจอยากจะเการู้ว่าอยากโยนิโสดูอารมณ์ทั้งหลายเมื่อโยนิโสดูอารมณ์ทั้งหลายแล้วเราก็ยังเกาอยู่นะแต่การเกาเนี่ยไม่ได้เกาด้วยตัณหาและอุปาทานแต่เกาด้วยสติเป็นสติปัฏฐาน4รู้สึกตัวไปด้วยก่อนจะเกาก็รู้ก่อนแล้วดูตรงคันซิว่ามีแมลงมีสัตว์อะไรอยู่มั้ยแล้วอยากเการู้ว่าอยากรู้ว่าอยากแล้วหันกลับมาที่ฐานเกาด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเราไม่ได้เกาด้วยความหงุดหงิดไม่ได้เกาด้วยความโมโหแต่เกาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวดีไม่ดีถ้ารู้ทันปุ๊บแยกรูปแยกนามอาจจะไม่ได้เกาก็ได้อาการคันมันอาจจะหายไปเองแล้วเราก็สามารถฝึกสร้างบารมีคือมีความอดทนแล้วก็มีความเพียรในการรู้ทันเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยอาการคันมันก็จะแยกออกไปส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็จะอยู่ส่วนหนึ่งงั้นคันมีอยู่แต่ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เข้ามาที่ใจของเราเราก็เลยอิสระอยู่ได้โดยไม่ทุกข์กับความคันต่อไปแก่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆเราก็สามารถแยกได้แล้วก็เป็นอิสระจากมันได้งั้นฝึกตรงนี้ฝึกเราจะได้ผลในปัจจุบันธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าแล้วเราจะต้องต่อเนื่องหลายคนบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราอยู่บ้านมีแค่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแค่นี้เหลืออาจารย์แล้วเวลาที่เคลื่อนไหวระหว่างวันก็มีแค่สติสมาธิปัญญามีแค่ศีลแค่นี้เองเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้หรือมันก็มีแค่นี้นะครับใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าแค่รักษาศีลศีลข้อ1 2 3ข้อที่4ไม่พูดปดไม่พูดหยาบส่อเสียดนี่ก็หน้ามืดละการไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบางคนอาจจะไม่เป็นตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาศีลได้ต่อไปก็พยายามหมั่นมีสติแค่สติก็ไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายหายไปนานเพิ่งมารู้สึกตัวสมาธิบางครั้งก็เป็นเพ่งไปตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นแบบตื่นก็ไม่มีปัญญาก็ไม่ค่อยได้เห็นเวลาเจ็บสังเกตซิเวลาที่มันเจ็บขึ้นมาปวดขึ้นมาเนี่ยเราจมกับความเจ็บแล้วพยายามไปบีบมันพยายามหาทางแก้ไขหรือว่าพอเวลาเจ็บปุ๊บเรารู้ทันว่าเจ็บแยกในการตั้งมั่นในการรู้ความเจ็บแล้วก็โยนิโสระหว่างความเจ็บ
ดูซิว่าเห็นไหมความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วพอเจ็บแล้วใจปรุงมาใจที่ปรุงอยู่ส่วนหนึ่งพอเจ็บแล้วเกิดตัณหาอุปทานเกิดทุกข์ที่มาหลังจากความเจ็บก็คือความคิดทางใจที่มีปฏิกิริยาต่อความเจ็บนั้นเนี่ยเรารู้ทันไหมแล้วโยนิโสไหมหรือไปค่ำครวญอยู่ความเจ็บพยายามหาทางจะรักษาไปจมอยู่กับมันเพราะฉะนั้นขณะที่เจ็บเนี่ยมีสติก่อนไหมรู้ทันตั้งมั่นรู้แยกแล้วเห็นไหมพอเจ็บแล้วกระเทือนมาทางใจตรงที่กระเทือนทางใจเนี่ยจดสันสำคัญนั้นพอเจ็บแล้วจิตเนี่ยมีทุกข์ไหมมีปฏิกิริยาต่อความเจ็บไหมร่างกายมันไม่บ่นแต่ตัวที่บ่นคือทางใจเมื่อใจมันบ่นจิตไปจับปั๊บเกิดพบทันทีพอจะตายขึ้นมาพอเจ็บขึ้นมาปุ๊บทันทีใจปรุงไปจับปุ๊บไปเกิดพับทันทีเพราะฉะนั้นขณะที่เจ็บนี่คือขณะที่ต้องสร้างบารมีฉะนั้นเรานั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวไปธรรมบรรยายวันนี้จะเป็นหลักสำคัญของการวัดผลของจิตนักปฏิบัติธรรมที่จะไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาที่เราปฏิบัติจะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือจะวัดผลการปฏิบัติของเราเราจะวัดกันที่อินทรีย์5สังเกตนะอินทรีย์5เรามีไหมขณะที่นั่งกรรมฐานตัวที่วัดผลเราได้คืออินทรีย์5อินทรีย์5ดีก็จะทำให้พละเข้มแข็งเป็นพละ5เมื่อพละ5เข้มแข็งแล้วมันถึงจะส่งงานให้กับโพชฌงค์เมื่อโพชฌงค์มีธรรมวิจยะเข็นไตรลักษณ์เกิดบ่อยๆจนปิติมีกำลังหล่อเลี้ยงให้เข้าสู่ปัสสัทธิสมาธิถึงตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วต่อไปก็ภาวนา7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่ใครจะได้แล้วแต่ใครจะเพียรนั้นต่อไปอิสระก็จะเกิดกับเราเรื่อยๆนะครับมันวัดผลกันเราจะมาวัดผลกันวันนี้ว่าจิตของเราเนี่ยมีคุณภาพที่เหมาะสมไหมเวลาจะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะดูว่าตอนนี้ศรัทธาน้อยไปนะเมื่อศรัทธาน้อยไปเนี่ยความเพียรก็จะไม่มากนั้นศรัทธาจะเป็นหัวนำเลยเมื่อศรัทธาปุ๊บเนี่ยมีความเพียรความเพียรก็เลยประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญางั้นถ้าไม่มีศรัทธาการทำงานในทางเส้นนี้ก็ไม่มีแรงจูงใจแรงบันดาลใจของการปฏิบัติงั้นเราศรัทธาอะไรบ้างศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหาตัวเนื้อแท้ของศาสนาพุทธก็คือตัวธรรมนี่แหละแต่ผู้ที่ค้นคว้าที่จะหาธรรมะนี้ได้ซึ่งธรรมะนี่มันมีอยู่แล้วแต่ผู้ที่จะมาหาเจอค้นเจอได้เนี่ยต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเสาะแสวงหาสร้างบารมีมา4อสงไขยเกษตรแสนกับก่อนหน้านั้นตั้ง16อสงไขยรวมแล้ว20อสงไขยกว่าจะเจอทางสายกลางทางสายกลางก็คือไม่หลงอภิกามสุขาลิกานิโยคไม่เพ่งไว้ทรมานร่างกายวัติอัตถกิลมัฏฐานิโยคนั้นเข้าจิตเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4ครองงานที่จิตจนกระทั่งสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ปัญญาถึงจะเกิดขึ้นนี่ก็คือทางสายกลางด้วยการมีศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั้นตัวศรัทธาเนี่ยศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่ตรัสรู้และพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นได้ด้วยพระองค์เองธรรมะที่เป็นใบไม้หนึ่งกำมือเนี่ยยังทำให้บุคคลที่เป็นสาวกสงสาวกก็หมายถึงว่าผู้ที่ไม่สามารถตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองสงสาวกเนี่ยจะเข้าสู่นิพพานได้ก็ต้องได้จากการฟังและการปฏิบัติตามพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าเพราะสาวกไม่สามารถคิดค้นธรรมะได้สาวกคือผู้เรียนรู้ปฏิบัติตามผู้ที่เป็นศาสดาอันพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อศึกษาจนเจอธรรมะเมื่อได้ธรรมะแล้วก็เปลี่ยนพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกสอนเอาธรรมะเนี่ยไปให้ปุถุชนคนธรรมดาที่มีโลภโกรธหลงสามารถเปลี่ยนเข้าสู่อริยบุคคลได้ธรรมะนี่ก็คือหัวใจหลักก็คืออริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทก็หลักของการปฏิบัติ5ข้อที่อาจารย์ให้ไว้นี่แหละคือหัวใจที่เดินตรงเข้าไป
สู่การหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาเนี่ยศรัทธาอะไรศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะศรัทธาได้ตัวที่จะเป็นเหตุให้ศรัทธาเกิดก็คือการคบกับสัตตบุรุษการฟังธรรมการต่อเนื่องนั้นการฟังธรรมทำให้พวกเราเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจละเอียดในสิ่งที่ฟังแล้วฟังอีกละเอียดลึกซึ้งยิ่งธรรมะพระพุทธเจ้ายิ่งฟังยิ่งชัดยิ่งฟังยิ่งละเอียดยิ่งฟังยิ่งชัดเจนแต่ไม่ใช่ฟังแล้วเข้าใจอย่างเดียวฟังแล้วต้องปฏิบัติด้วยคนไหนที่มาเรียนกับอาจารย์ถ้าคุณฟังและคุณไม่ปฏิบัติคุณจะไม่เห็นผลเมื่อคุณฟังคุณเรียนคุณเข้าคอร์สและคุณต้องต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติจิตถึงจะเข้าสู่การเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่เราเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าสู่การปฏิบัติแต่เราจะแยกรูปแยกนามให้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็จะเอาผลเอาสิ่งที่ดีก็จะไปบังคับและควบคุมนั้นไม่มีคนใดปฏิบัติแต่มีแต่สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายจะแยกไม่มีตัวไม่มีตนนั้นการฝึกขึ้นมาเนี่ยเราต้องวัดผลก่อนว่าศรัทธาเราเป็นอย่างไรศรัทธาเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้ขณะที่ศรัทธาเสื่อมตัวที่จะปรับศรัทธาได้ดีก็คือตัวสติเมื่อสติเนี่ยจะเป็นผู้ดูผู้รู้นะจะเป็นผู้สังเกตการทั้งหมดเลยเมื่อไหร่ที่ศรัทธาเสื่อมสติรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานนั้นศรัทธาก็เสื่อมได้ขึ้นได้เมื่อจิตนะถูกสติคุ้มครองรักษาไม่ให้จมไปกับศรัทธาที่มันเสื่อมจิตจะกลับมาที่ฐานแล้วจะตั้งมั่นเห็นศรัทธาแล้วศรัทธาเนี่ยก็จะแสดงความเป็นไตรลักษณ์ก็คือปัญญาก็จะมาเสียบพร้อมนะฮะเมื่อศรัทธาเสื่อมสติมันจะเด้งขึ้นมาสมาธิมันจะตั้งมั่นรู้ปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ความเพียรก็จะนำทั้ง4ตัวมาประกอบกันแล้วก็จะเห็นศรัทธาเป็นของไม่เที่ยงเมื่อศรัทธาเป็นของไม่เที่ยงความเพียรก็จะหมุนงานให้สติตั้งมั่นที่ฐานศรัทธาก็เสื่อมไปเมื่อเห็นศรัทธาเป็นไตรลักษณ์ปิติก็จะเกิดขึ้นหนุนให้จิตมีกำลังขึ้นมาเมื่อจิตเห็นศรัทธาไม่เที่ยงจิตเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เที่ยงแต่จิตนี้ปัจจุบันนี้เห็นละแล้วก็มีศรัทธาขึ้นมาอีกเพราะตัวศรัทธาก็เป็นแค่สภาวะเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะสัมมาทิฏฐิทำให้ตัวศรัทธาแก่กล้าขึ้นทำให้ตัวศรัทธานั้นแม้นเสื่อมก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ตัวใหม่ก็มีศรัทธาขึ้นมาตัวเก่าก็เสื่อมไปจิตก็ตามรู้ตามดูเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาเสื่อมสติจะดีดขึ้นมาสมาธิปัญญาจะตั้งมั่นรู้แล้วโยนิโสแล้วความเพียรจะตามรู้ตามดูมันจะหนุนและช่วยกันฉะนั้นตัวเหตุที่ทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นคือการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการคบกับกลุ่มและก็สัตตบุรุษที่ในการปฏิบัติธรรมถึงให้การศรัทธาเราดีขึ้นเมื่อศรัทธาดีขึ้นต่อไปมันก็จะมีเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมจนกระทั่งศรัทธามันแก่กล้าขึ้นมาก็จะพัฒนาขึ้นเมื่อศรัทธาเราดีมันก็จะชักจูงให้เรามีความเพียรเราก็จะตื่นตีสามปฏิบัติตีสี่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เป็นวันๆได้ระหว่างวันแทนที่จะเพลินไปกับวัตถุกามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับมีสติตามรู้สติตามดูสมาธิตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธารู้ว่าอะไรคืออะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรมหากุศลมีค่าอย่างไรเมื่อรู้หลักรู้ความเข้าใจแล้วความเพียรถึงเกิดขึ้นวิริยะคือความเพียรเมื่อความเพียรอ่อนมันเสื่อมได้นะความเพียรเมื่อความเพียรอ่อนเสื่อมแล้วคราวนี้สติอีกนั่นแหละสติจะเป็นตัวปรับนะการแก้ไขเมื่อความเพียรอ่อนสติจะปรับดีที่มารู้ว่าอ่อนเมื่อสติอ่อนแล้วสติรู้เนี่ยว่าความเพียรอ่อนปุ๊บเนี่ยสติจะดึงศรัทธาขึ้นมาจะดึงศรัทธาขึ้นมาอาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าสมัยก่อนท่านลำบากเราต้องเยอะท่านเดินเท้าเสด็จไปไหนทำสอนคนขี้เกียจก็ยังไปช่วยคนไม่ทำบุญท่านก็เมตตาพระพุทธเจ้าลำบากก็เราต้องเยอะภิกษุสมัยนั้นสมัยนี้เราฟังธรรม
นะศรัทธาก็ดีดขึ้นมาเมื่อศรัทธาดีดสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้สมาธิเห็นความเพียรเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปปัญญาก็เลยเห็นความจริงงั้นสติสมาธิปัญญาแล้วก็ศรัทธาก็จะดึงเอาความเพียรขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวศรัทธาทำให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินแล้วก็หลงไปในภพน้อยภพใหญ่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสติดีขึ้นมานำเอาศรัทธาขึ้นมาแล้วทำให้สมาธิปัญญาเห็นความเพียรก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปศรัทธาก็จะนำหน้าให้สติสมาธิปัญญาทำงานต่อไปความเพียรก็เติมขึ้นมาได้ต่อไปสติก็เป็นของไม่เที่ยงสติเหตุใกล้ที่จะทำให้สติเกิดขึ้นก็คือความเพียรเหตุที่จะทำให้ความเพียรเกิดได้ดีก็คืออะไรก็คือตัวศรัทธานี่เองงั้นถ้าเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่เพียรเราก็ไม่ทำเมื่อเราศรัทธาแล้วเราเพียรแล้วต่อไปเพียรในบ่อยความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือตรงนี้นี่เองฉะนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูขณะที่ตามรู้ตามดูสติเสื่อมได้เจริญได้เสื่อมได้ขณะที่เสื่อมแล้วเจริญได้ตัวเนี้ยก็เอาศรัทธาหนุนขึ้นมาเอาศรัทธาหนุนขึ้นมาเมื่อศรัทธาเรารู้ว่าต้องทำนะขี้เกียจไม่ได้นะกุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นถ้าสติไม่มีก็พยายามทำให้มีเกิดขึ้นด้วยศรัทธารู้ว่าต้องทำไม่งั้นเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนานเมื่อรู้ต้องทำแล้วมันศรัทธาก็เลยดีดเอาวิริยะขึ้นมานำเอาความเพียรขึ้นมาเบื่อก็ภาวนาขี้เกียจก็ภาวนาไม่อยากภาวนาก็ต้องภาวนาทำตามรู้ตามดูเมื่อสติไม่ดีสมาธิตั้งมั่นรู้สติก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ดูสติก็เป็นของชั่วคราวเมื่อสตินะฮะต่อเนื่องตามรู้ตามดูได้ดีต่อไปสติที่ดีเป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นเพราะสติที่ยังหลงยังไหลยังฟุ้งยังเพ่งยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางก็ต้องอาศัยเพียรวิริยะตามรู้ตามดูเมื่อตามรู้ตามดูจนจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปสติเลยเกิดเองเมื่อสติเกิดเองนั้นน่ะจิตมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเพราะสมาธิตัวเนี้ยเป็นผลจากการฝึกสติเมื่อเรามีความเพียรอย่างเต็มที่เพียรบ่อยๆจนให้สติมันเกิดเมื่อสติตัวจริงมันเกิดแล้วเลยทำให้จิตไม่หลงไม่ไหลไม่ฟุ้งไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นรู้ที่ฐานจิตตัวเนี้ยที่ตั้งมั่นรู้ที่ฐานเนี่ยก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองฉะนั้นตัวสมาธิที่มันตั้งมั่นตัวนี้เป็นผลจากการมีสติที่จะเกิดขึ้นได้เป็นผลจากความเพียรจะเกิดได้ก็เป็นผลจากการมีศรัทธารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันเป็นเหตุปัจจัยช่วยเหลือกันถ้าสมาธิไม่แก่กล้าไม่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติอีกนั่นแหละสติจะเป็นตัวปรับก็คือรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานสติจะดีดเอาความเพียรขึ้นมาแล้วสติจะดีดเอาศรัทธาขึ้นมาเพราะสติจะเอาความเพียรเอาศรัทธาขึ้นมาเราต้องภาวนาเมื่อภาวนาดีแล้วสมาธิตั้งมั่นก็จะมีปัญญาเห็นว่าสมาธิเองก็เป็นของไม่เที่ยงก็ต้องหมั่นฝึกไปเรื่อยๆคราวนี้เมื่อสมาธิเราภาวนามาถึงขั้นหนึ่งแล้วตามรู้ตามดูเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสมาธิเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาเกิดถ้าสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เกิดขึ้นปัญญาก็ไม่เกิดเพราะตัวสมาธินี่แหละเป็นตัวไปเห็นความจริงนะเมื่อมันตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหตุให้จิตเนี่ยไปเห็นความจริงเป็นเหตุให้ปัญญามันเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัญญามันเลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาหรือเป็นเหตุให้มีความเพียรเพราะรู้ว่าทำได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำแล้วเป็นยังไงเมื่อศรัทธาเป็นเหตุให้ความเพียรความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดสติตัวจริงตั้งมั่นเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยไปเห็นความจริงของรูปนามทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมาธิเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นฉะนั้นทั้ง5ตัวเนี่ยมันรวมกันก็คือจิตเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นเองจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานที่เห็นอารมณ์ทั้งหลายเห็นรูปนามขันธ์ธาตุอายตนะกระจายกันเห็นกระทบแล้วกระเทือนนะตรงที่แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เทือน
แล้วก็โยนิโสเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละอินทรีย์5พละ5เกิดพร้อมกันในจิตดวงเดียวกันในอินทรีย์ทั้ง5ตัวขณะที่กระทบกระเทือนแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่แหละคือการฝึกอินทรีย์เห็นบ่อยๆบ่อยๆทำให้อินทรีย์แก่กล้าแล้วอินทรีย์เหล่านี้จะแก่กล้าได้จะรวมตัวกันได้แก่กล้าได้ก็ต้องที่มีการกระทบนี่เองทุกครั้งที่มีผัสสะเป็นประโยชน์กับการฝึกจิตผัสสะที่เป็นดีที่สุดแย่ที่สุดคืออาหารของปัญญาอาหารของการสร้างอินทรีย์วัดผลอินทรีย์แก่กล้าตรงที่ปวดมากๆเมื่อยขี้เกียจง่วงปิติสุขกุศลอกุศลปวดมากๆเมื่อยมากๆนั่นแหละคือโอกาสที่ต้องวัดผลของอินทรีย์เพราะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเรารู้ว่าจะทำยังไงเมื่อมีอะไรก็ตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีความเพียรประกอบด้วยสติตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิและแยกรูปแยกนามปัญญาและเห็นความจริงและโยนิโสเพราะฉะนั้นอินทรีย์5มันจะทำงานเป็นขบวนการฝึกบ่อยๆจนอินทรีย์ทั้ง5เกิดในจิตดวงเดียวกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอินทรีย์ทั้ง5สมังคีเกิดในจิตดวงเดียวกันมันจะสามัคคีกันได้ยังไงก็เมื่อตอนที่สตินะฮะตามรู้ตามดูจนสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นกระทบแล้วกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้ประกอบด้วยอินทรีย์5พละ5แล้วอารมณ์ทั้งหลายจะตกลงใต้กฎของไตรลักษณ์ให้เห็นฉะนั้นอินทรีย์กับพละ5จะวัดตรงนี้แต่ว่าถ้ากระทบแล้วไหลไปหาการกระทบแสดงว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้ากระทบแล้วน้อยใจไหลไปน้อยใจไหลไปเสียใจขี้เกียจไม่อยากภาวนานั่นก็ไม่มีทั้งอินทรีย์5ไม่มีพละ5ไม่อยากตื่นไม่อยากภาวนาไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากนั่งกรรมฐานผิดหวังก็กลายไปผิดหวังน้อยใจกับจมกับอารมณ์มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็เข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นเวลาน้อยใจก็น้อยใจพูดแล้วพูดอีกคร่ำครวญล่ำไรลำพันเวลาโกรธก็หลงไปโกรธเวลามีอะไรเกิดขึ้นหลงก็มีตัวตนตรงนั้นนั่นน่ะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแล้วเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้จิตนั้นมีพลังพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความเพียรพลังแห่งสติสมาธิปัญญาเมื่อพลังแก่กล้าแล้วเนี่ยต่อไปมันจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ละท่านวัดผลของเราอันนี้ท่านบอกว่าตัวที่จะช่วยให้เราวัดผลได้ดีอย่างหนึ่งให้สังเกตมันจะคู่กันระหว่างปัญญากับศรัทธาถ้าศรัทธามากเกินไปก็กลายเป็นงมงายไปเชื่ออะไรนะก็เชื่อแบบงมงายถูกหลอกง่ายคนที่มีศรัทธาเยอะนะบางคนศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางคนศรัทธาใครสักคนที่เราศรัทธาแต่ลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าสอนอะไรเราศรัทธาใครใครพูดอะไรก็ฟังบอกว่าศาสนาพุทธสอนแบบนี้นะจะพ้นทุกข์แต่นั่งอยู่ที่ปลายจมูกแต่กลับไปนั่งเพ่งอยู่จะไปเป็นพรหมแล้วก็บอกว่านั่นสอนถูกแต่ไม่รู้ว่าคำจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรประโยชน์นั้นคืออะไรได้ผลอย่างไรเราเชื่อใครเราก็ศรัทธางมงายถูกเขาหลอกได้ง่ายถ้าเกิดปัญญาล่ะบางคนเอาแต่ปัญญาไม่เอาศรัทธาเลยไม่เอาหลักพระพุทธเจ้าเลยก็รู้ว่ากูเก่งไม่ฟังคนอื่นหัวรั้นแล้วก็ทานเล็กบุญเล็กบุญน้อยก็จะไม่ทำจะเดินปัญญาอย่างเดียวจะไม่เชื่อใครเพราะฉะนั้นศรัทธามากไปก็งมงายปัญญามากเกินไปก็กูเก่งไม่ฟังใครไม่สนใจใครเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาก็ต้องมีปัญญาด้วยศรัทธาได้ก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเลยนะมันถูกไหมมันใช่ไหมถูกหลักไหมปัญญาก็ต้องมีศรัทธาด้วยงั้นไม่ใช่เก่งอย่างเดียวต้องดูคนอื่นด้วยดูซิว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งปัญญาปัญญาและก็ศรัทธามันต้องพึ่งพากันตัวที่สองท่านบอกว่าวิริยะคือความเพียรกับสมาธิเป็นของคู่กันคนไหนที่เพียรเนี่ยมันก็จะเพียรเร็วตามรู้ตามดูเพียรพอเพียรแล้วมันไวเกินไปเพียรอย่างเดียวเพียรอย่างเดียวไม่ได้เห็นรูปไม่ได้เห็นนามเพียรอย่างเดียวตามแต่เพียรเอาแต่เวลาเอาแต่ความตามรู้ตามดูแล้วก็ไม่ได้มีกำลังของสติสมาธิคนไหนที่สมาธิมากเกินไปก็เฉื่อยแฉะไม่อยากทำอะไรก็คืออยากนั่งคนที่ทำสมาธิมากมากเนี่ยติดในสมาธิเขาไม่ค่อยเพียรเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนอยากจะนั่งเป็นนิ่งอยากจะไปหลับอยู่ในสมาธิอยากจะไปกินในอารมณ์สมาธิ
ไม่อยากออกมาเดินไม่อยากมาสวดมนต์ไม่อยากตามรู้ตามดูเพราะมันวุ่นวายคนที่ทำสมาธิได้เข้าฌานได้จะเอาแต่นั่งอย่างเดียวสวดมนต์ก็น่ารำคาญเดินจงกรมก็น่าเบื่อก็ไม่อยากออกมาตามรู้ตามดูฉะนั้นสมาธิมากเกินไปก็ขี้เกียจสติมากเกินไปก็จะภาวนาภาวนาแต่ไม่มีสาระของการปฏิบัติไม่มีหลักเพราะฉะนั้นสติสมาธิที่ดีต้องมีความเพียรหนุนหลังความเพียรที่ดีจะต้องมีสมาธิหนุนหลังเพราะฉะนั้นความเพียรเร็วเกินไปเอาสมาธิมันดึงมาดึงสักหน่อยนึงค่อยๆตามรู้ตามดูสมาธิตั้งมั่นรู้สมาธิช้าเกินไปสมาธิฉ่ำเฉอะเกินไปเอาความเพียรขึ้นมาช่วยมันจะได้คล่องขึ้นมาหน่อยทั้งสองตัวจะหนุนกันแล้วสติล่ะท่านบอกว่าสติเนี่ยจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไหร่ปัญญาหรือศรัทธาเสื่อมสติจะดีดขึ้นมาดึงทั้งสองตัวให้เสมอกันเมื่อไหร่สมาธิกับวิริยะอ่อนหรือมากเกินไปสติจะเป็นตัวปรับเมื่อสติปรับปุ๊บเนี่ยจะดึงเอาที่เหลือมาช่วยถ้าศรัทธาเสื่อมสติจะดีดขึ้นมาเอาความเพียรเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาขึ้นมาถ้าวิริยะเสื่อมสติจะดีดขึ้นมาเอาปัญญาเอาสมาธิเอาสติเอาปัญญาเข้ามาช่วยถ้าปัญญาเสื่อมสติก็จะดีขึ้นมาเอาศรัทธาเอาวิริยะสติสมาธิสมาธิเสื่อมปุ๊บสติก็จะดีขึ้นมาเอาทุกอย่างมาช่วยหนุนเพราะทั้ง5ตัวมันจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันโดยการเอาสติเนี่ยเป็นตัวปรับทั้งหมดเลยฉะนั้นต้องวัดผลทุกอย่างเสื่อมได้หมดเลยแต่ต้องกลับมาที่ข้อที่1 2 3มีสติรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นต่อไปจิตก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อจิตมีคุณภาพมากขึ้นตัวจิตเองจะสามารถเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเห็นแต่ไม่เป็นจะเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วจะเห็นด้วยปัญญาอย่างอันยิ่งต่อไปตัวกำลังตัวนี้ก็จะพาให้เราผ่านพ้นวิกฤตได้แล้ววัดผลอินทรีย์ของเราได้ตรงไหนตรงที่นิวรณ์5เกิดขึ้นง่วงนอนมากๆกามฉันทะนั่งภาวนานึกถึงวัตถุกามนั่งถือหนังละครอาหารมีความพยาบาทหงุดหงิดถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะมีความลังเลสงสัยนั่นคือโอกาสที่จะต้องมีการสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าเพราะตัวมารทั้งหลายที่มาทั้งนิวรณ์เป็นตัววัดผลของอินทรีย์ของเราว่าแก่กล้าไหมเวลาที่ปวดหลังปวดคอจมหลังโก่งคอตกไปกับมันไหมรู้ทันปรับขึ้นมามีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นมาอันวัดผลของตัวเองเวลาที่ตื่นขึ้นมาปฏิบัติเนี่ยไม่มีวิริยะมีแต่ขี้เกียจมีไหมถ้าอยากจะตื่นขึ้นมาภาวนาตื่นขึ้นมาด้วยอินทรีย์แก่กล้านั้นฝึกให้เข้มแข็งแล้วก็ตามรู้ตามดูวัดผลของตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองฟังธรรมแล้วต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็สร้างความเพียรความเพียรนั้นต้องประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาศรัทธาที่ดีต้องประกอบด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาสติที่ดีต้องประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาสมาธิที่ดีต้องประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติแล้วก็ปัญญาปัญญาที่ดีต้องประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติกับสมาธินั้นทั้ง5ตัวมันมีเหตุปัจจัยช่วยกันหมดเลยมันจะเป็นเหตุปัจจัยช่วยให้จิตนั้นมีกำลังอย่างมหาศาลนั้นการวัดผลของเรามีประโยชน์นะครับถ้าเราจะมีเป้าหมายอันชัดเจนนั้นจิตที่มีคุณภาพจิตที่มีกำลังที่ดีคือจิตที่มีอินทรีย์5เข้มแข็งเมื่ออินทรีย์5เต็มที่แล้วเป็นเหตุให้พละ5เกิดขึ้นงั้นศรัทธาก็จะเป็นกำลังมหาศาลสติสมาธิปัญญาจะมีกำลังมหาศาลตรงที่กำลังมหาศาลน่ะมันเลยทำให้สติสัมโพชฌงค์ให้สตินั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อสติตั้งมั่นจิตนั้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปมันจะแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแล้วโยนิโสนี่เขาก็เรียกว่าธรรมวิจยะจิตจะไม่เข้าไปจมกับอารมณ์แต่ตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกอย่างจะตกอยู่ใต้กฎของ
ไตรลักษณ์ปัญญาจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอาศัยความเพียรที่เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้ตามดูเมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆต่อไปปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่เกิดจากปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ปิติตัวนี้จะเป็นกำลังมหาศาลช่วยให้นักปฏิบัติธรรมมีกำลังในการดูของเสื่อมของบังคับไม่ได้ของที่เป็นทุกข์จิตก็เป็นอิสระจากกิเลสมากขึ้นเพราะจิตแยกแล้วก็โยนิโสบ่อยขึ้นต่อไปเลยทำให้ปัสสัทธิเกิดความสุขนะเกิดความสุขเกิดความสงบใจแล้วเลยทำให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นบ่อยขึ้นตามรู้ตามดูมากขึ้นเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเลยทำให้จิตนั้นเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คืออุเบกขากับรูปนามทั้งหลายจิตเลยเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามตอนนี้ก็จะใช้นิพพานเป็นอารมณ์แล้วจิตก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสพระนิพพานเพราะจิตเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่อนุโลมมรรคญาณจึงอนุโลมให้ทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับตามเหตุปัจจัยแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยที่เราเพียรเพราะฉะนั้นวัดผลตัวเองอยู่ที่ปัจจุบันตอนนี้นั่งฟังอยู่แยกรูปแยกนามไปด้วยไหมหลงมาที่ฟังเสียงหลงไปที่คิดไหมตอนนี้หลังโก่งคอตกรู้ทันไหมถ้ารู้กายกายเคลื่อนไหวกายเจ็บกายมีอะไรเกิดขึ้นต้องรู้ทันปรับท่าได้ยังตอนนี้ใจปรุงแต่งรู้ทันโยนิโสไหมเพราะฉะนั้นวัดผลของตัวเองด้วยการมีอินทรีย์5ที่เข้มแข็ง